สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบค่ามาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เวลา17นาฬกาโดยประมาณนะฮะเราเปลียนพิธีกรใหม่นะคะวันนี้นะคะดูหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวขึ้นไหมคะทําไมครับโอ้ไปตัดรองเท้ามาใหม่ค่ะผมครับเอาละค่ะเห็นมันลบมบเลยเอาเจริญพรยากโยมทั้งหลายมีผ้าเหลืองเมื่อเช้านี่ก็ะพิ่งจะไปบินฑบาตเอ้ยไม่ใช่มันสบายดียุคโควิดนะ ตัดผมแบบนี้มันสบายปีนปีหนึ่งตัดสองครั้งเด็กครั้งแรกผมตัดเมื่อเดือนมกรานี่ครึ่งปีแล้วนะตัดมิถุนาอีกรอบหนึ่งกระดามิถุนานี่ฉันสงสารร้านเสริมสวยเขาจะได้กินเงินคุณนะปีละสองครั้งเองละอ้ยต้อง280ร้อยแปดสิบนเนี่ยโอ้ยตัดยังไงสองร้อยแปดสิบแค่เอามิดโกนไถ่ไถ่ก็โอ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่สิบุณ่าชนี มีดโกนไถไม่ได้มันต้องใช้หวีรองหวีรองเอออ๋อเหรอเออช่างตัดเขาต้องเอาหวีรองอ๋อมันไม่ใช่ไถๆกุดโตนงเนี่ยหวีรองคุณอยากได้สั้นคุณก็ใช้หวีสั้นอยากได้ยาวคุณก็ใช้หวียาวอ๋อค่ะค่ะพอแล้วค่ะเอาแค่สองหวีพอนะคะแต่ว่ายิ่งกว่าทรงผมของเขาก็คือชุดนะคะเดี๋ยวให้ดูชุดคุณกัมพูก่อนเลยนะคะโครงการพริ้วของเราก็ดําเนินมาประมาณหนึ่งหลายท่านคงทราบนะคะว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับอสมท เชิญชวนร่วมสืบสารศริละปะวัฒนธรรมของชาติผ้าไทยที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถนะคะพระบรมราชนินีพันปีหลวงถามว่าเป็นผ้าอะไรนะคะ คุณกัมพูอมคมเป็นผ้าย้อมคลามและเป็นสไตล์แจ็คเก็ตหรือว่าสูตรที่เป็นยูนิเซ็กต์คำว่ายูนิเซ็ก์ก็คือใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงดูกระเป๋านะคะกระเป๋าแบบนี้เหมือนกระเป๋าผู้หญิงไหมเนี่ยเนี่ยกระเป๋าเออเห็นไหมมีสองอันเขาเรียกว่ายูนิเซ็ก์ยูนิเซ็ก์ก็คือผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้ใส่ได้ทั้งสามีและภรรยาใส่ได้ทั้ง ใส่ได้ทั้งผัวทั้งเมียแล้วลายเป็นลายหางปลาวานนะคะลายหางปลาวานเป็นยังไงดูเอาเองเลยนะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็แบรนด์สินปัญญาด้วยนะคะสำหรับผ้าไทยนะคะครับอ่าสินปัญญาใครสนใจก็นี่ครับสแกนเลยค่ะเขามีคียวอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับแบรนด์สินปัญญาชุดผ้าไทยใช่ค่ะเป็นผ้าฝายเขียนมือนะคะสีย้อมคลามธรรมชาติเลยเอาละ